นี่มาดูเรื่องหนึ่งที่เราก็พยายามเอาใจช่วยพยายามที่จะดูซิว่าเอ๊ะน้องหายไปนานค่นะ้องวัย8เดือนเนี่ยหายไปนานหลายวันเนี่ยร่วมๆ20กว่าวันได้เนี่ยน้องไปไหนค่ะน้องยังมีชีวิตอยู่ไหม mm. พอข่าวออกมาเมื่อวานเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับเรื่องของเด็กชายวัย8เดือนที่หายไปกว่า22วันหายไปจากอ้อมอกของผู้เป็นแม่ค่ะคือเมื่อวานเนี้ยได้ฟังผู้เป็นแม่เนี่ยสัมภาษณ์คุยรายละเอียดของนักข่าวหลายคนที่รู้จักกันเนี่ยก็ดูใน Facebook ของน้องนักข่าวนะเขาก็บอกว่าต้องยอมรับว่าบางทีพื้นฐานบางทีในส่วนของสิ่งที่ทำให้คนคนนึงมายืนอยู่นะตรงนี้ได้อะแบ็คกราวด์อะมันเป็นส่วนสำคัญนะเบื้องหลังต่างๆที่ให้คนคนนึงมายืนตรงนี้ได้มันมีส่วนสำคัญน้องก็บอกว่าตัวของคนแม่เองเนี่ยอายุยังน้อยอยู่เลยนะฮะเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยคิดหวังนะว่าจะต้องเรียนดีต้องเป็นพยาบาลเป็นอะไรหลายๆอย่างไม่มีความฝันนะว่าจะทำอาชีพอะไรเออเขาแค่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยดูในสิ่งที่อยู่รอบตัวหนูสิพื้นฐานหนูเป็นอย่างเงี้ยไม่เคยมีบ้านเป็นของตนเองเออก็เลยบอกว่าไม่ได้หวังไม่ได้คิดอะไรคือพอเห็นข้อความพอเห็นอะไรอย่างเออจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีส่วนเหมือนกันในการที่บางทีคนคนหนึ่งจะยืนออกมาในสังคมได้นะขนาดนี้มันมีหลายปัจจัยเหมือนกันมันก็เป็นสิ่งที่หลอมรวมกับในส่วนของตัวเขานั่นเองแต่ว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรเดี๋ยวต้องรอแถลงอย่างเป็นทางการคือตอนแรกบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงในช่วงสักประมาณ10โมงครึ่งที่ผ่านมาแต่ว่าก็ไม่ได้แถลงแต่อย่างใดถึงความคืบหน้าแล้วก็ความชัดเจนสำหรับคดีที่เกิดขึ้นนะคะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยแม่ของน้องวัย8เดือนก็ยอมรับสารภาพแล้วนะครับว่าคือทำลูกหลุดจากมือนะครับแล้วร่างของน้องวัย8เดือนเนี่ยกระแทกกับพื้นพอกระแทกเนี่ยเด็กมีอาการชักเด็กมีอาการชักคือตัวของแม่น้องเองเนี่ยทำอะไรไม่ถูกนะครับจึงนำลูกไปทิ้งลงคลองคลองดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ไกลจากบ้านประมาณ200เมตรเท่านั้นเองเนี่ยนะครับแล้วคลองดังกล่าวเนี่ยมันเชื่อมกับแม่น้ำท่าจีนครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้นำตัวแม่ของน้องเนี่ยนะครับไปส่งตัวฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมเราจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปติดตามคำสารภาพเบื้องต้นนะครับของแม่ของเด็กกับผู้สื่อข่าวจนตอนนี้นำไปสู่การดำเนินคดีไปฟังบางช่วงบางตอนครับคลิปนี้จะเป็นการให้ข้อมูลของน้องโดยเต็มใจนะคะและขอให้ครั้งเดียวกับสื่อมวลชนน้องนิ่มคะอยากบอกอะไรกับสื่อมวลชนคะเรื่องนี้ก็เหมือนว่าหนูไม่จะอธิบายคือเรียกว่าหนูอ่ะวางน้องไว้ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอย่าเพิ่งมาถามแบบข้อมูลแบบลึกๆคือหนูยังไม่พร้อมที่ว่าจะให้รายละเอียดมากกว่านี้ค่ะถ้าเกิดแบบรายละเอียดเยอะๆกว่านี้ก็ถามทางตำรวจเองเลยโอเคคลิปนี้นิ่มยินยอมให้เผยแพร่นะใช่ไหมคะค่ะค่ะก็เสียงผู้สื่อข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นคุณวิภาดานิ่มทองเป็นผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ช่อง3อ่ะบอกแบบนี้ก็แล้วกันน้องก็ได้ให้เผยแพร่คลิปน้องนะครับที่ออกมาน้องออยก็เคยเป็นนักข่าวที่นี่มาก่อนใช่คือน้องเนี่ยไปติดตามทำข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะมีความสนิทสนมแล้วก็ใกล้ชิดกับในส่วนของคุณแม่ของเด็กอายุ8เดือนนั่นเองก็ไปเจอกันทุกวันอ่ะแบบนี้ก็แล้วกันนะคะเขาบอกว่าตัวน้องออยผู้สื่อข่าวเนี่ยตำรวจนะให้มาเป็นพยานด้วยนะให้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรด้วยเพราะว่าคืออย่างที่เชอรี่บอกคุยกับแม่ของเด็กติดตามข่าวมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าแม่ของน้องวัย8เดือนเลยมีความแบบไว้เนื้อเชื่อใจอะไรเงี้ยคือบางทีเห็นผู้สื่อข่าวที่เขาเขียนนะบางครั้งเนี่ยอ้อมกอดเนี่ยมันช่วยหลายๆอย่างนะมันช่วยให้ความไว้วางใจมันช่วยให้ความอบอุ่นอะไรหลายๆอย่างคือแม่ของเด็กเนี่ยกอดผู้สื่อข่าวด้วยใช่คือน้องบอกว่าเขาไม่เคยลบเลยครับถูกใครกอดแม้แต่พ่อแม่ของตัวเองและแม้แต่แม่ของตัวเองพอน้องเนี่ยวิภาดาที่พ่อไปกอดแล้วก็เลยรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจคือน้องอ่อยเนี่ยเขาพยายามบอกไปว่าบอกมาเธอเหตุการณ์มันเป็นยังไงคือตัวเขาน้องออยเนี่ยเขาก็เป็นแม่เหมือนกันเป็นแม่คนเหมือนกันแล้วก็มีลูกเหมือนกันจนนำมาสู่คลิปที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละค่ะนะคะก็คืออย่างหนึ่งก็คือได้อ่านมาตลอดนะใน Facebook ของน้องออยที่ไปทำข่าวก็จะรายงานข่าวในหน้า Facebook เนี่ยนะฮะอันนี้คือ
คำพูดคุยเบื้องต้นดีกว่าแบบนี้กับผู้สื่อข่าวคือต้องขอบคุณคลิปนะครับจากน้องออยช่อง3เนี่ยนะฮะเป็นการสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางหลวงครับและเจ้าหน้าที่สภ.ตำรวจสภ.บางหลวงเนี่ยก็คุมตัวแม่ของเด็กชายวัย8เดือนไปฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมหลังมีการสอบปากคำร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพและอัยการนานกว่า6ชั่วโมงครับโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง2นายนะคอยอำนวยความสะดวกนะครับและมีพ่อแม่ของเยาวชนคนดังกล่าวเนี่ยขึ้นรถตามไปด้วยค่ะเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการแจ้ง3ข้อหากับแม่ของเด็กชายวัย8เดือนนั้นนะคะก็คือประมาทแล้วก็การกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการเกิดการตายหรือเหตุแห่งการตายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจจะทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะครับก็ต่อมาคือตอน 18:30 นาทีเนี่ยนะครับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมก็ให้ประกันตัวแม่ของน้องวัย8เดือนนะครับโดยที่พ่อแม่ได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด 9,000 บาทแล้วก็มีเจ้านายของพ่อเยาวชนเนี่ยช่วยค้ำประกันด้วยแต่ว่าเงื่อนไขคือต้องรายงานตัวตามนัดและรายงานตัวกับเจ้านายของพ่อตามที่ศาลกำหนดหลังได้รับการประกันตัวนะครับทางแม่ของเด็กก็เดินทางกลับพร้อมญาติทันทีจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ในวันนี้ประมาณ 10:30 เนี่ยทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เขาบอกว่าจะมีการแถลงสรุปคดีนี้ที่สภ.บางหลวงแต่ว่าจนถึงณขณะนี้มีการยกเลิกการแถลงข่าวไปแล้วดังนั้นใน 10:30 ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีการแถลงข่าวเรื่องของคดีแต่อย่างใดย้อนดูหน่อยดีไหมว่าไทม์ไลน์คดีนี้เป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเราจะมาย้อนไทม์ไลน์สรุปคดีเด็กหายวัย8เดือนหายตัวกับปฏิบัติการค้นหา22วันก่อนที่คุณแม่เนี่ยจะมีการรับสารภาพนะคือเริ่มก่อนวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายพุทธเนี่ยซึ่งเป็นสามีอายุ19ปีแล้วก็ภรรยาอายุ17ปีเนี่ยออกตามหาลูกชายวัย8เดือนค่ะภายหลังหายตัวออกจากบ้านที่ตำบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมคือแม่ของเด็กเนี่ยช่วงแรกวันแรกเลยนะคะบอกว่ามีคนเข้ามาอุ้มลูกชายไปขณะที่ตัวเองเนี่ยกำลังนอนหลับอยู่ต่อมา6กุมภาพันธ์ค่ะตำรวจก็ลงพื้นที่ค้นหามีทีมนักประดาน้ำค้นหาใต้น้ำได้ทำการค้นหาลึกถึง12เมตรแต่ก็ยังไม่พบจากนั้นก็ใช้ทีมสุนัขค้นหาอีก2ตัวช่วยออกค้นหาแต่ก็ยังไม่พบแต่อย่างใดทีนี้พอเข้าสู่วันที่3คือ8กุมภาพันธ์ค่ะเจ้าหน้าที่จากสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติแห่งประเทศไทยก็นำโดรนตรวจจับความร้อนเนี่ยจำนวน1ตัวเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อเตรียมบินสำรวจที่บริเวณป่ารอบๆชุมชนระยะห่างจากบ้านของน้องเนี่ยประมาณ100เมตรด้วยกันแต่ก็ไม่เจอเด็กนะคะนอกจากนี้พิสูจน์หลักฐานก็ไปพบค่ะคราบเลือดบนหมอนของเด็กชายที่หายตัวไปก็เลยมีการส่งตรวจสอบนั่นเองค่ะกับพอ17กุมภาพันธ์เนี่ยก็นำตัวของสามีภรรยาไปเข้าเครื่องจับเท็จที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1โดยเจ้าที่ตำรวจก็บอกว่าใช้เวลากว่า11ชั่วโมงในการสอบปากคำและนำตัวเข้าเครื่องจับเท็จโดยพบว่า1ใน2คนนี้เส้นกราฟของการตอบคำถามเนี่ยกราฟมันเนี่ยผิดปกติซึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกนะครับว่าการทำงานที่ผ่านมาของตำรวจภูธรภาค7นั้นชุดสืบสวนสอบสวนทั้งหมดได้รวมกำลังกันอย่างเต็มที่วันนี้ไล่เกือบทุกประเด็นแล้วเหลือแค่บางประเด็นเท่านั้นวันนี้ยังมีคนพูดไม่จริงอยู่เจ้าหน้าที่ขอขยายผลอีกนิดนึงอันนี้คือคำพูดของท่านรองผบ.ตร.เมื่อ17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อมา22กุมภาพันธ์ครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็บอกนะครับว่าสอบปากคำแม่เด็กแล้วเนี่ยพบว่ามีการรับสารภาพในบางประเด็นที่อ้างว่าเห็นชายเสื้อเหลืองอุ้มลูกออกไปนั้นล่าสุดแม่ของเด็กรับสารภาพแล้วนะครับว่าไม่เห็นชายเสื้อเหลืองอุ้มลูกไปซึ่งทางตำรวจเชื่อว่าแม่เด็กยังพูดความจริงไม่หมดและคาดว่าจะได้คำตอบว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่หรือไม่จน23กุมภาพันธ์ตำรวจนำตัวนายพุทธและนายแจ้ขอศาลฝากขังข้อหาเป็นธุระจัดหาและพรากผู้เยาว์พร้อมนำตัวนะครับส่งศาลและศาลไม่ให้ประกันตัวส่งตัวเข้าเรือนจำทันทีซึ่ง27กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็บอกนะครับว่าแม่ของเด็กยอมรับสารภาพเป็นคนนำลูกไปโยนทิ้งที่คลองข้างบ้านหลังจากทำลูกหลุดมือแล้วจนลูกเนี่ยนิ่งไปและเป็นเวลาเดียวกับที่มีหลักฐานว่าต
ัวแม่ของเด็กเนี่ยนะครับได้หายไปในช่วงเวลา 3:00 ถึง 5:00 นั่นเองแต่ว่าในเรื่องของคดีเดี๋ยวต้องรอในเรื่องของบทสรุปแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะ